ของโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายเรายังคงติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2ค่ะที่เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะแล้ววันนี้เวลา 14:00 นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมกับคณะก็จะเดินทางไปที่สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาแล้วค่ะซึ่งถือว่าเป็นประเทศแรกที่ไปเยือนนะคะในฐานะของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ช่วงเย็นค่ะก็จะมีการพูดคุยกับท่านประธานที่ปรึกษาเต็งเส่งด้วยนะคะกรอบหารือกันนั้นก็มีหลายเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องของการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะคะในพื้นที่ของชายแดนไทยนะคะรวมถึงโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายด้วยแล้วก็ยังมีความร่วมมือด้านยาเสพติดค่ะการแก้ปัญหาลี้ภัยของชาวพม่าที่ลี้ภัยสงครามที่มาอยู่ในเมืองไทยตัวนี้ก็ยังมีมากอยู่ซึ่งเหล่านี้ก็ต้องคุยกันนะคะครับนี่ก็เป็นกรอบที่จะพูดคุยแล้วก็หารือกันนะครับหลังจากที่เดินทางไปถึงนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีนะครับส่งผลทำให้นักธุรกิจชาวเมียนมานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทวายนั้นมีความคาดหวังครับว่าการหารือกันและพูดคุยกันในครั้งนี้นั้นน่าจะประสบความสำเร็จส่งผลทำให้โครงการท่าเรือน้ำลึกทวายนั้นมีการพัฒนามีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นหลังจากที่มีการหยุดชะงักไปแล้วก็ทิ้งช่วงไปหลังจากที่มีการพูดคุยแล้วก็ทำบันทึกข้อตกลงกันตั้งแต่ปี2551ที่ผ่านมานะครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศไปติดตามจากรายงานพร้อมๆกันครับรัฐบาลไทยและเมียนมาลงนามในบันทึกความเข้าใจตั้งแต่ปี2551จะร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายบนพื้นที่กว่า 150,000 ไร่และสร้างเส้นทางคมนาคมจากท่าเรือเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อส่งต่อสินค้าไปทางทะเลจีนใต้ผ่านกัมพูชาและเวียดนามตลอดช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้ามากนักในการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวายบริเวณพื้นที่อ่าวเมามะกันซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ก่อสร้างตามแผนก่อสร้างระหว่างปี2554ถึง2558จะเป็นช่วงเริ่มต้นการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกส่วนที่1พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ยังไม่มีความคืบหน้าในส่วนนี้นอกจากการก่อสร้างถนนลูกรังความยาวกว่า150กิโลเมตรจากท่าเรือน้ำลึกมายังชายแดนไทยด่านบ้านภูน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีความล่าช้าที่เกิดขึ้นในโครงการท่าเรือน้ำลึกรวมถึงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสร้างความกังวลต่อนักธุรกิจทวายซึ่งตั้งความคาดหวังต่อการหารือในวันนี้จะมีส่วนสำคัญผลักดันให้โครงการเดินหน้าต่อได้ This seafood is very important for Myanmar otherwise especially the way this we are interested for this information there we are welcome Prime Minister of ThailandBecause Thailand and Myanmar are same culture, same habit, same things. Therefore, I waiting for this information. And we hope for the deep sea port when we start, I don't know. Because this is too long, 2008 or maybe 5 or 6 years long. And we are hoping for that when they will start.ขณะที่นายโกอองโซเจ้าของกิจการโรงแรมในทวายที่เพิ่งเปิดให้บริการในช่วงปีที่ผ่านมากล่าวถึงสาเหตุที่ตัดสินใจมาลงทุนทำธุรกิจโรงแรมเพราะมีความมั่นใจในตัวโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายจะมีส่วนสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาและจังหวัดทวายให้เดินหน้าและคาดหวังจะมีข่าวดีต่อโครงการท่าเรือน้ำลึกหลังการเดินทางเยือนของนายกรัฐมนตรีไทยทีมข่าวเศรษฐกิจนิวทีวีรายงานบ้านเมืองที่นั้นก็กำลังเงียบสงบหน้าอยู่ทีเดียวนะคะก็เป็นความคาดหวังนักธุรกิจทุกๆคนละค่ะที่ต้องการสานต่อกันกับโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายค่ะครับแน่นอนว่าเศรษฐกิจก็ดีขึ้นในเรื่องของการคมนาคมก็ดีขึ้นดีขึ้นแทบจะทุกๆด้านนะครับจากที่ติดตามชมรายงานสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นอยู่ประเด็นหนึ่งน่าสนใจว่าถึงแม้ว่าโครงการนี้จะยังไม่ได้มีการเริ่มยังไม่ได้มีการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าการเชื่อมต่อแน่นอนเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วปัจจุบันนี้ก็มีหนึ่งเส้นทางที่เราเชื่อมต่อกันอยู่นะครับก็คือถนนลูกรังที่มีความยาวกว่า132กิโลเมตรนะครับเชื่อมต่อจากประเทศไทยก็คือจุดของบ้านพุน้ำร้องที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงเมืองทวายของประเทศเมียนมาเส้นทางนี้เนี่ยกลายเป็นเส้นทางที่เป็นการเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีประชาชนชาวไทยไปกันแล้วนะคะคุณผู้ชมไปแล้วเฉลี่ยวันละประมาณ100กว่าคนค่ะใช้เส้นทางดังกล่าวเดินทางไปที่ทวายนะคะวันนี้เราก็เลยมีภาพบรรยากาศของทวายไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามความสวยงามรอยยิ้มน้ำใจไมตรีของชาวทวายมาฝากกันในสกู๊ปต่อไปนี้ค่ะครับThank you.
เรตองซะเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาของคนทวายที่นักท่องเที่ยวต้องแวะชมในการเดินทางมาเที่ยวที่ทวายความสวยงามของอาคารบ้านเรือนในตัวเมืองทวายซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะบ้านไม้สองชั้นเป็นอีกเสน่ห์ของเมืองที่ผู้มาเที่ยวสัมผัสรับรู้ได้จากการนั่งรถตระเวนชมเมืองรวมถึงบรรยากาศของตลาดสดในตอนเช้าเป็นสีสันที่ธุรกิจท่องเที่ยวจากฝั่งไทยจัดเป็นหนึ่งในโปรแกรมท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวชาวไทยอาหารทะเลที่วางขายในตลาดสดทั้งกุ้งปูปลาล้วนมีขนาดใหญ่กว่าที่จับได้ในฝั่งอ่าวไทยบอกให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลฝั่งอันดามันนอกจากนี้รอยยิ้มและความมีน้ำใจของคนทวายเป็นสิ่งที่ได้สร้างความประทับใจอย่างมากต่อนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถิ่นประทับใจหลายอย่างครับอาหารการกินก็ใช้ได้นะครับที่นี่บอกได้เลยว่าอาหารทะเลเนี่ยสดมากราคาถูกมากแล้วก็รสชาติในรสชาติดีหลายอย่างเลยครับเรากินกันแบบอร่อยครับแล้วที่สำคัญคนที่เนี่ยครับใจดีครับมีมนุษยสัมพันธ์ดีอย่างเมื่อวานไปเที่ยวตลาดเนี่ยผมร้อนมากเลยผมไปนั่งอยู่หน้าร้านอย่างเงี้ยนั่งเหงื่อซกเลยแม่ค้าสาวสวยด้วยนะครับเขาก็มาเชิญให้ผมเข้าไปในร้านแล้วผมก็ไปพูดภาษาพม่ามินกลาบาอะไรกับเขาทักทายกับเขาเนี่ยแล้วเขาก็แบบว่าต้อนรับอัธยาศัยดีมากหาพัดมาให้ด้วยเนี่ยประทับใจมากเลยครับผมทวายเนี่ยเป็นเส้นทางเศรษฐกิจแล้วก็มีแหล่งวัฒนธรรมมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องของทรัพยากรนะอยากมาเห็นลักษณะของการตั้งถิ่นฐานแล้วก็วิถีชีวิตเพราะว่าที่เนี่ยนะก็ลักษณะใกล้เคียงกับเมืองไทยแล้วก็ในโซนกาญจนบุรีเราก็มีพื้นที่แบบนี้แต่เราอยากรู้ว่าที่เรามาเนี่ยเราได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่ยังดั้งเดิมมากกว่าของเราแล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรที่นี่นะคะมีความอุดมสมบูรณ์อย่างกุ้งที่เราได้รับประทานกันเนี่ยตัวใหญ่มากประมาณครึ่งกิโลหรือเกือบกิโลคือด่านเนี่ยเพิ่งเปิดเป็นด่านถาวรได้แค่2ปีนะฮะคือตอนที่เปิดด่านใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีคนเข้ามานะฮะเพราะว่าทางมันลำบากมากใช้เวลานี่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่เปิดเป็นด่านถาวรแล้วก็ถนนเริ่มมีการเกลี่ยนะฮะทำถนนดีขึ้นแล้วปัจจุบันเนี่ยก็วิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็ตอนนี้คนไทยเข้ามาเยอะในอนาคตผมมองว่าทวายโตแน่นะฮะโตแน่ๆแล้วก็เจริญแน่ๆอันนี้ไม่ได้เกี่ยวไม่ต้องไปผูกกับโครงการท่าเรือน้ำลึกก็ได้โดยตัวของมันเองเนี่ยเมืองทวายตอนนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะนะฮะจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบ้านเก่าๆตอนนี้ก็เริ่มมีการก่อสร้างแล้วอย่างที่เราเห็นโรงแรมเนี่ยโรงแรมตอนนี้กำลังเกิดขึ้นหลายโรงแรมล่าสุดก็ที่เพิ่งจะเปิดก็คือไอ้โกลเด้นเกตอันนี้เพิ่งจะสร้างเสร็จตอนนี้โรงแรมที่นี่มีประมาณ 7-8 โรงแล้วซึ่งตอนนี้ก็จำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยเนี่ยไม่เยอะแต่คนต่างชาติเยอะมากไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นการเดินทางจากด่านบ้านฟูน้ำร้อนของไทยมาที่ทวายไม่ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางสามารถใช้แบบประชาชนทำบอร์เดอร์พาสผ่านทางใช้เวลาร่วมกว่า4ชั่วโมงเดินทางบนถนนลูกรังที่มีระยะทางเพียง130กิโลเมตรผ่านเทือกเขาตะนาวสีที่สูงชันและพื้นที่เคลื่อนไหวของกองกำลังกะเหรี่ยง KNU ที่ผู้เดินทางต้องจ่ายเงินค่าผ่านทางเพื่อความสะดวกในการเดินทางเป็นอีกบรรยากาศของการเดินทางที่เพิ่มรสชาติให้ชีวิตกับการมาเที่ยวเมืองทวายต้องเรียกว่าใครที่ได้ไปเที่ยวตอนนี้โชคดีนะคะที่เห็นทวายเป็นทวายที่เมืองยังไม่มีการเจริญเติบโตที่ยังเป็นธรรมชาติยังเป็นวัฒนธรรมมีธรรมชาติมีสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะแต่ก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่าถ้าอีกหน่อยพัฒนาเป็นท่าเรือน้ำลึกแล้วเนี่ยการที่เราจะคงรักษาสถานที่เหล่านี้ไว้ในแบบธรรมชาติหรือว่าแบบเดิมแบบเนี้ยจะเป็นการดีนะคะอย่าให้สูญเสียไปก็แล้วกันค่ะนะฮะก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันในช่วงวันสองวันนี้นะฮะว่าความสำเร็จของการหารือจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายเนี่ยนะครับที่มีความจำเป็นจะต้องหยุดชะงักไปก็เนื่องมาจากสถานการณ์บ้านเมืองใช่ค่ะนะฮะในบ้านเราในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งความสำเร็จก็รอติดตามนะครับวันนี้เราจะย้อนไปดูครับว่าการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นเกิดเนื่องจากอะไรสาเหตุมาจากอะไรรวมไปถึงมุมมองต่างๆนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับทางด้านของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นฤมลทับจุมพลนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมอาจารย์ครับอาจารย์ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดถูกต้องไหมฮะค่ะใช่ค่ะครับอาจารย์ปัญหาหลักที่ทำให้โครงการทวายนั้นหยุดชะงักไปเกิดขึ้นจากอะไรฮะอาจารย์ก็ปัญหาหลักเป็นเรื่องเงินลงทุนค่ะเงินลงทุนครับค่ะคือเราต้องเข้าใจนะคะ
ว่าโครงการท่าเรือน้ำลึกถวายนะและถนนระเบียงเศรษฐกิจนะครับมันมาพร้อมกันโดยที่บริษัทอิตาเลียนไทยนะได้ทำสัญญานะคะกับแม็กกับการท่าเรือพม่าครับนะคะคือพูดง่ายๆโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงในพม่าแล้วก็ก่อนวิกฤตการเมืองในไทยครับค่ะโปรเจกต์นี้เกิดประมาณตั้งแต่ปี2006นะคะคแล้วก็ถ้าจำได้เราก็คงจำได้ว่า2006เราเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะคถัดมากว่าจะได้มี framework agreement ก็ใช้เวลาแล้วก็ในที่สุดพม่ามีการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนมันก็จากที่บริษัทคาดการไว้ก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าตอนที่บริษัทคาดการเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะต้องมีค่าชดเชยหรือเวรคืนก็จะเป็นค่าเช่าที่ขณะเดียวกันน่ะฝ่ายประชาชนชาวพม่าเองเนี่ยเขาก็ต้องการให้บริษัทที่มาลงทุนในพื้นที่เขาเนี่ยแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็กับประชาชนซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าถึงจะช้ามันก็ดีนะคะเพราะว่ามันก็จะสร้างเงื่อนไขในเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทในการไปลงทุนในต่างประเทศครับท่านอาจารย์คะตอนนี้เรียกว่านายกรัฐมนตรีของเราก็ไปคุยเรื่องนี้กันนะคะกับท่านประธานาธิบดีเต็งเส็งด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้นี่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของทางด้านญี่ปุ่นนะคะก็มาคุยเรื่องนี้กับท่านนายกรัฐมนตรีของเราว่าสนใจในการลงทุนความเป็นไปได้ตรงนี้คิดว่าเดินหน้าต่อได้แน่นอนไหมคะคือเดี๋ยวก่อนที่จะมาพูดถึงปัจจุบันดิฉันขออธิบายความต่างระหว่างเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ก่อนนิดนึงนะคะครับเชิญครับก่อนก็คือเราถือว่าเป็นการลงทุนของเอกชนในต่างประเทศเราเรียกว่า private foreign direct investment นะคะก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยถือหุ้นนะคะ 75% ครับแล้วก็ Max Myanmar ซึ่งเป็นบริษัทของพม่าเนี่ยถือหุ้น 25% ในอดีตเนี่ยมันคือการลงทุนของเอกชนในต่างประเทศค่ะครับสิ่งที่เปลี่ยนก็คือในปีที่แล้วเนี่ยได้เปลี่ยนไปก็คืออิตาเลียนไทยเนี่ยสละสิทธิ์ในฐานะว่าผู้ลงทุนเอกชนเนี่ยปัจจุบันนี้เราเรียกว่า SPV นะคะก็คือ Special Project Vehicle ก็คือเป็นการลงทุนที่รัฐบาลแต่ละฝ่ายนะคะตั้งบริษัทจดทะเบียนร่วมขึ้นมาแล้วถือหุ้นคนละครึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนโดยรัฐต่อรัฐหรือกึ่งรัฐต่อรัฐก็เป็นการร่วมลงทุนด้วยกันมีข้อดีครับก็คือทำให้เช่นประเทศที่3อย่างญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะสนับสนุนบริษัทเอกชนไปลงทุนในประเทศอื่นนะคะเพราะไม่ใช่บริษัทประเทศเขาดังนั้นเนี่ยพอมันเป็น SPV เนี่ยก็อาจเป็นไปได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมาร่วมลงทุนเพิ่มซึ่งเท่าที่ทราบท่านนายกประยุทธ์ก็อยากจะได้ญี่ปุ่นมาร่วมลงทุนเพิ่มนะคะก็อาจจะเป็นการลงทุนของ3ประเทศคือพม่าไทยแล้วก็ญี่ปุ่นหรืออาจจะเป็นประเทศอื่นที่สนใจลงทุนในโครงการนี้ก็ว่าไปครับอันที่2ที่เปลี่ยนก็คือเดาว่าจะมีการแยกโครงการออกจากกันเช่นถนนก็เป็นเรื่องนึงอย่างที่เมื่อกี้ที่ฉันได้ฟังเลยสกู๊ปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องถนนใช่ไหมคะถนนก็อาจจะไม่ค่อยมีคนค้านสิ่งที่ค้านเนี่ยเขาไม่ได้ค้านเรื่องถนนนะคะเขาค้านเรื่องโครงการนิคมอุตสาหกรรมหนักถวายก็คือเขาไม่เห็นด้วยกับการทำโรงไฟฟ้าถ่านหินปิโตเคมีแบบระยองของเรานะคะแต่เขาไม่ได้คัดค้านการพัฒนาไม่ได้คัดค้านการมีท่าเรือดังนั้นถ้าแยกเป็นคนละเรื่องทีละเรื่องเนี่ยก็อาจจะหาทางออกได้ค่ะครับอาจารย์ครับทีนี้ปัจจุบันถ้ามีการพูดคุยกันแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยนะฮะสามารถเดินหน้าต่อไปได้จุดในส่วนของเศรษฐกิจที่จะเติบโตขึ้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเรื่องอะไรบ้างฮะอาจารย์ประโยชน์กับใครฮะกับไทยกับพม่าหรือใช่ฮะทั้งไทยและทั้งพม่าเอาไทยก่อนก็ได้ฮะอาจารย์ไทยเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างใช่ไหมคะที่แน่ๆก็ไทยเนี่ยได้แน่ๆนะคะเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าหากว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเอาเฉพาะทีแรกก่อนเรื่องถนนที่เกิดขึ้นใครๆก็อยากได้ใช่ไหมคะก็ไม่มีใครอยากนั่งรถไปเที่ยวถวายบนทางลูกลัง4ชั่วโมงนะคะ100กว่ากิโลถ้าเป็นถนนบ้านยางป่านนี้ก็น่าจะเสร็จไปนานแล้วแล้วก็การเชื่อค้าขายทางเศรษฐกิจการดูการขนผลผลิตไปขายหรือการเอาผลิตภัณฑ์ประมงมาขายในฝั่งไทยก็น่าจะดีขึ้นทั้งในส่วนไทยและส่วนพม่าแล้วก็
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกาญจนบุรีก็น่าจะโตขึ้นถ้าหากว่าถนนมันเกิดขึ้นนะคะฝ่ายไทยเนี่ยได้ประโยชน์แน่ๆครับนะคะฝ่ายพม่าถ้าจะได้ประโยชน์ก็คืออย่างแรกสุดเนี่ยการโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าไปมันก็น่าจะทำให้เขาดีขึ้นนะคะอย่างน้อยที่สุดมีถนนเข้าไปนะคะต่อไปน่าจะมีไฟฟ้าน้ำประปามันก็จะน่าจะทำให้สถานการณ์ต่างๆของประชาชนเขาดีขึ้นเพียงแต่ว่าเราก็ต้องระวังว่าสิ่งที่มันมาพร้อมถนนก็คือการเก็งกำไรในเรื่องราคาที่ดินซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องเตือนตัวเองว่าอย่าไปเอาเปรียบเขาแล้วเขาเองก็ต้องแบบตระหนักถึงว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเกิดเรื่องนี้ก็ต้องดูว่ารัฐบาลพม่าจะปกป้องพลเมืองเขายังไงค่ะส่วนอาเซียนคงจะยิ้มเพราะว่าเส้นทางระเบียบเศรษฐกิจสายใต้ก็บรรลุได้ครับอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการคัดค้านนะคะมีส่วนหนึ่งที่คัดค้านเรื่องของการสร้างนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่จะเข้าไปในทวายเนี่ยนะคะตอนนี้เรื่องของการคัดค้านของกลุ่มคนนี้มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์การคัดค้านยังไม่ได้ลดลงนะคะค่ะการคัดค้านของเขาตอนนั้นเนี่ยเท่าที่ดิฉันจำได้เนี่ยก็การคัดค้านอันแรกเนี่ยก็คือคัดค้านว่าการทำนิคมอุตสาหกรรมที่พม่าเรียกว่า Special Economic Zone เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะคะครับเขาเรียกร้องให้มีการทำประชาพิจารณ์อ๋อค่ะค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยอยู่ๆก็มีคนมาแบบรังวัดที่ดินแล้วก็ทำแล้วอยู่ๆก็ย้ายแล้วก็ใช้นโยบายแบบรัฐบาลเผด็จการค่ะซึ่งพม่าตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมดังนั้นอันนี้ก็เป็นการคัดค้านถัดมาที่เขาคัดค้านแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็มีผลอย่างมากในช่วงโน้นจนทำให้โครงการทวายต้องชะงักก็คือการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะขนาด 4,000 เมกะวัตต์ซึ่งก็ถือว่าใหญ่มากแล้วก็ถ่านหินที่ใช้ก็เป็นถ่านหินที่เขาตั้งคำถามเพราะว่าสั่งเข้ามาอิมพอร์ตเข้ามาจากอินโดนีเซียซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรทำให้ในแง่ของการใช้ทรัพยากรประเทศเขาแล้วก็อาจจะทำลายสภาพแวดล้อมมลภาวะซึ่งตอนนั้นรัฐบาลพม่าก็ไม่ได้เรียกว่ายกเลิกโครงการแต่ว่าสั่งระงับโครงการชั่วคราวแล้วขอให้เปลี่ยนเป็นแก๊สเทอร์ไบน์เพราะว่าพม่ามีแก๊สเยอะแล้วก็ลดขนาดพลังการผลิตลงให้เหลือประมาณ400เมกะวัตต์นะคะซึ่งถ้า400เมกะวัตต์เนี่ยมันก็คือการทำอุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่งพอแต่ถ้า 4,000 เนี่ยหมายความว่าคุณจะทำแบบอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนี่ก็ต้องถามว่าเวลาที่เราคิดถึงทวายแล้วคนที่คิดจะไปลงทุนเนี่ยอยากจะให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเป็นเศรษฐกิจประเภทอะไรอ่ะคะอันนี้คงต้องอยู่ในความร่วมมือแล้วก็การหารือของท่านประธานที่ปรึกษาเต็งเซ็งกับท่านนายกของเราอีกครั้งนึงนะคะต้องติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้รบกวนอาจารย์เพียงเท่านี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นฤมลทับจุมพลนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันในวันสองวันนี้แหละนะครับน่าจะได้ข้อสรุปแล้วก็ได้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ